รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดทำมิได้มีเจตนาสนับสนุนการกระทำผิดของจำเลยหรือผู้ต้องขังแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของรายการเพื่อจะนำเสนอเป็นอุทาหรณ์และเตือนสติให้กับผู้ชมเท่านั้นอาจมีการแสดงท่าทางหรือกริยาและคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับกูบอยครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนจำกลางอุบลราชธานีฮะตอนนี้อยู่กับพี่ใหม่พี่ใหม่ครับเกิดเรื่องราวอะไรยังไงบ้างว่าคดีความผิดต่อชีวิตค่ะฆ่าคนตายเนี่ยค่ะพี่ฆ่าคุณเลยเหรอครับเนื่องจากสามีเขาเป็นตำรวจเขาก็เจ้าชู้อย่าบอกว่าพี่ยิงสามีก็ยิงกิ๊กของเขาจะยิงสามีด้วยแต่สามีวิ่งหนีทันพี่โหดมากเลยพี่ไปเอาปืนมาจากไหนก็ปืนของสามีนั่นแหละค่ะเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยก็เนื่องจากสามีเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้จับได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันเกิดเหตุก็พากันไปเที่ยวมาไปกับครอบครัวนี่แหละค่ะก็พี่พากับแฟนไปมีลูกไหมโทษทีมีลูกชาย1คนค่ะไปเที่ยวเกาะเสม็ดนึงค่ะกลับมาประมาณว่าผู้หญิงคนนี้เขามาตามหาสามีจริงเหรอค่ะตัวเองก็แบบกินกาแฟอยู่หลังบ้านเขาก็มาด่าสามีอะไรประมาณนี้ด่าต่อหน้าพี่เลยเหรอไม่ค่ะตอนนั้นยังไม่เห็นค่ะก็เลยออกไปดูว่าทำไมเขาทะเลาะกันเขาเจอดิฉันเนี่ยเขาก็ด่าต่ออีกค่ะเขาก็คงจะโมโหค่ะเขาก็โมโหเขาเนาะเขาก็ด่าไปอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ้าแล้วมาด่าเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยด่าไปด่ามาก็วิ่งไล่ฆ่ากันใครไล่ฆ่าดิฉันเนี่ยค่ะยังไงพี่เล่าผมฟังนะก็เลยวิ่งไปที่รถนี่แหละค่ะไปเอาปืนถามหน่อยช่วงที่เขาด่าเนี่ยเราบันดาลโทสะเราเป็นนิสัยเราเป็นคนโมโหร้ายนะปกติไม่ใช่คนแบบจะโมโหร้ายอะไรด้วยศักดิ์ศรีด้วยความโมโหอ่ะเราเป็นเมียหลวงค่ะเราเป็นเมียหลวงเรารู้สึกว่าเราเป็นเมียหลวงรู้สึกว่ามันมาก้าวไกลมันก้าวไกลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคพี่เดินเข้าไปหยิบปืนแล้วยังไงต่อสถานที่เกิดเหตุก็อยู่ข้างโรงพักนั่นแหละค่ะเขาก็ด่าถึงบุพการีด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะความอดทนมันไม่ค่อยเยอะเส้นจี๊ดมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยคบกับแฟนจนแต่งงานนี่กี่ปีมาก็ตั้งแต่ปี28มาแต่งปี31ค่ะเราคบตอนนั้นเขาเป็นตำรวจอยู่ด้วยป่ะเป็นตำรวจค่ะปืนเป็นปืนลูกโม่หรือปืนแมกกาซีนปืนแมกกาซีนปกติพี่ขึ้นลำขึ้นได้เหรอค่ะเขาสอนเขาพาไปฝึกอยู่ที่ค่ายทหารเนาะค่ะวินาทีที่เราเอาปืนแบบจะไปลั่นสังหารเขาเนี่ยใจเราคิดอะไรตอนนั้นเขาคิดว่าจะฆ่ามันตายอย่างเดียวมึงให้ตายเลยค่ะประมาณแบบถ้าพูดหยาบๆเนาะค่ะแบบกวนส้นตีนกันอย่างเงี้ยกวนส้นตีนกวนค่ะประมาณนั้นแหละค่ะอยากรู้อะแล้วผัวพี่อะแต่ถามสามีเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เหรอเขาวิ่งหนีไหมตอนที่ชักปืนมาวิ่งไล่วิ่งหนีค่ะแล้วแฟนตอนนั้นแฟนอยู่ไหนแฟนไม่ไปแย่งปืนกลับมาโอ้ยมันวิ่งหนีเลยค่ะพี่เอาปืนมาแฟนก็วิ่งหนีไปแล้วค่ะไอ้กิ๊กก็วิ่งหนีไอ้นี่จะวิ่งไม่ทันก็คือซัดยิงไปกี่โดน5นัดค่ะเดี๋ยวปืนซัดห้านัดเหลือมันไม่ได้นับหรอกค่ะตอนนั้นตอนที่เขายิงอ่ะเขาล้มเลยไหมนัดแรกล้มค่ะก็โดนจุงที่จ่อหัวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนัดแรกนี่พี่โดนหัวเลยเหรอน่าจะโดนตรงนี้แล้วยิงระยะใกล้กันไหมก็ใกล้ค่ะยิงพี่จัดนี้เลยค่ะนัดแรกเข้าหัวเข้าหัวค่ะเข้านัดที่สองอะเข้าตรงหน้าอกท้องอะไรประมาณท้องจุดสำคัญเลยนะหัวใจท้องแล้วตอนเข้านอนแล้วพี่กระซ้ำอีกเหรอซ้ำอีกค่ะเอาเท้าเหยียบหัวเขาด้วยเท้าเหยียบหัวแล้วก็ยิงต่อค่ะแล้วก็ยิงทำไมเราไปโกรธเกลียดเขาขนาดนั้นเลยหรอมันโมโหค่ะประมาณว่าไอ้ผัวเจ้าชู้เนี่ยรู้แล้วแหละว่าผัวน่ะมันเป็นคนเจ้าชู้แต่จะไปไหนอะไรยังไงคืออย่ามาให้เห็นอย่ามาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยไอ้ความหึงหวงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ความศักดิ์ศรีน่ะศักดิ์ศรีเนาะพี่ผมถามหน่อยดิมันมากกว่า5นัดมั้ยหรือว่า5นัดน่าจะมากเรายิงก็เสร็จแล้วทำยังไงต่อหนีรู้สึกยังไงตกใจหรือว่าสติเรากลับมาแล้วหรือเราในต่อไม่หนีแล้วค่ะสติก็อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละค่ะตอนนั้นพวกตำรวจเขาก็ไม่กล้าเข้ามาจับอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเขาบอกเขาแต่ว่าฉันไม่หนีหรอกบอกว่าเดี๋ยวโทรหาผู้กำกับก่อนพี่เนี่ยหนูฆ่าเมียน้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เราบอกขออนุญาตไปอาบน้ำออกไปได้ผมเซ็ตผมก่อนนะเดี๋ยวถึงจะมาให้การโอ้พี่เพิ่งยิงเขาตายทำไมอ่ะไม่เข้าใจพี่ยังมีอารมณ์เสริมสวยอีกเหรอคือใจเราตอนนั้นเราไม่ได้คิดแต่ว่าเรามีสติกลับมาแล้วเราเขาก็ให้ไปนะคะ
จริงเหรอค่ะเพราะบอกเขาแล้วว่าไม่หนีค่ะเดี๋ยวเขาก็ให้ไปให้ตำรวจตามไปดูอยู่ห่างๆให้ตามไปดูอยู่ก็ตอนนั้นก็ฆ่าเขาแล้วก็สบายใจค่ะคือมันได้เป็นไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันจะถามไงเหมือนกันที่โรงพักเขาก็รู้จักกันหมดนะเนาะก็มานั่งนึกดูอยู่หรอกว่าบางทีก็ไม่น่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความโมโหนะเนาะแล้วจะเท้าความไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอยากคุยเรื่องอะไรเด็กๆพ่อสอนมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อสอนว่าไงบ้างพ่อสอนไม่ให้ยอมคนตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเอามีดเอาอะไรแบบพกใส่เป้ไปโรงเรียนให้เลยพ่อพี่เนี่ยนะค่ะแม่เนี่ยไม่คอยเอาออกแม่เนี่ยไปทางธรรมะแต่พ่อไปทางนักเลงคิดไหมว่าพ่อเราสอนมามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกตอนนั้นมันยังแยกแยะไม่ได้หรอกค่ะแล้วตอนนี้ผมถามถึงตอนนี้มันก็แยกได้แล้วค่ะเพราะตั้งแต่เด็กๆเนาะครับคือมันแยกแยะไม่ออกคือประมาณว่าถ้าไปอยู่กับพ่อแล้วจะทำอะไรให้ที่พ่อถูกใจบางทีก็เป็นการทรมานสัตว์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยก็จะชอบดึงขนเป็ดขนห่านแล้วเป็ดก็จะวิ่งอะไรที่มันทรมานอ่ะค่ะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าเรือนจำยังไงเราสู้คดีไหมสู้ค่ะตอนแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยติดก็คงจะติดน้อยเพราะผัวก็เป็นนายตำรวจติดก็คงไม่มากปรากฏว่าขึ้นศาลเขาตัดสินมา50 ปี50 ปีก็ยอมรับชะตากรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนชั้นต้นน่ะก็ยังมีการประกันตัวออกไปส่วนชั้นอุทธรณ์ทีนี้จะประกันตัวออกไปอีกเขาบอกเจ้าหน้าที่อายัดการประกันตัวปรากฏว่าเป็นสามีค่ะต้องไปอายัดเองเขาบอกว่าเขากลัวเป็นอันตรายถ้าไม่ออกไปนะเขาคงว่าจะไปตามฆ่าเขาอีกตามฆ่าใครอีกสามีเนี่ยค่ะมันยังรอดนะคะย้อนกลับไปนิดนึงอยากรู้ช่วงที่เราเข้าไปยิงตอนนั้นสามีหนีคิดว่าถ้าวันนั้นสามีอยู่ในที่เกิดเหตุโดนไหมก็น่าจะโดนนะกะเอาสามีด้วยค่ะนี่ไงนี่คือสาเหตุที่เขาอายัดตัวพี่ว่าค่ะปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเรือนจำนะรู้สึกปล่อยวางบ้างไหมหรือยังอาฆาตแค้นยังเกลียดโกรธเขาอยู่ยอมรับชะตากรรมสามีเนี่ยเป็นคนที่กลัวใหม่มากพี่ใหม่เป็นคนดุสามีอ่ะปกตินานๆทีจะดุทีดุทีก็เอามีดฟันหัวกันทีนึงก็เย็บ10-20 เข็มอะไรเงี้ยบางทีก็มีเสียบท้องเขามั่งฮะพี่เป็นคนโมโหร้ายแล้วนะผมดูทรงนะปัจจุบันนี้ติดกี่ปีแล้วติดมา7 ปีแล้วค่ะตอนนี้เหลือกี่ปีก็เหลืออยู่4 ปีกว่าๆได้อภัย4 ลูกทำพักโทษก็จะน่าจะไม่เกินปีก็จะได้ออกมีโอกาสออกไปจะกลับไปคืนดีกับแฟนไหมตอนนี้ยังไม่ได้หย่ากันหรอกค่ะแต่ว่าเขาเคยไปฟ้องหย่าอยู่ใหม่ก็เลยบอกว่าเออเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวออกไปจะเซ็นใบหย่านั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยออกไปเราจะไปคิดบัญชีกับสามีไหมไม่ละค่ะเลิกแล้วกับตอนละพี่ใหม่ครับพี่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมปะเชื่อค่ะเนาะการไปทำอะไรเขาพี่สิ่งที่พี่ได้กลับมาคือท่านตัดสิน50 ปีใช้ชีวิตอยู่นี่กี่ปีแล้วนะ7 ปี7 ปี7 ปีมันทุกทรมานมากขนาดไหนพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยสำหรับใหม่แล้วใหม่ว่าไม่ทรมานแล้วพี่สำนึกไหมถามว่าสำนึกไหมก็สงสารคนตายก็จนไปบวชให้เขาอะค่ะหมายถึงว่าออกไปจะไปบวชหรือบวชแล้วไม่ค่ะตอนที่บวชน่ะอ๋อตอนที่วันประกันตัวก็ไปบวชให้เขาต้อง7 เดือนก็บวชวัดป่าก็บวชได้ก็ทำบุญไปให้เขาอะไรแบบถ้าเราเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็รู้สึกว่าสูญเสียไปหลายอย่างเหมือนกันอิสรภาพค่ะอิสรภาพด้วยพี่ได้ช่วยเหลืออะไรกับทางเรือนจำไว้บ้างเป็นครูสอนโทษสูงคือตัวเองก็จบป.ตรีค่ะอยู่ข้างนอกก็เป็นครูสอนอยู่ด้วยกับคดีนี้ที่เราทำเราได้ฆ่าคนรู้สึกสำนึกรู้สึกอะไรยังไงพี่พูดกับ FC ผมหรือกับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยอยากให้ทุกคนแบบไม่วู่วามพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้บางทีคำว่าศักดิ์ศรีมันก็กินไม่ได้หรอกคิดว่าถ้าสังคมไทยเนี่ยน่าจะพัฒนาในสถาบันครอบครัวการศึกษาโรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาในเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาให้เยอะโอเคสรุปก็คือใครมีความคิดเห็นยังไงนะคอมเมนต์มามีความคิดเห็นกับพี่ใหม่ยังไงมีความคิดเห็นเรื่องของเมียน้อยเป็นยังไงเรื่องของกิ๊กเป็นยังไงบ้างการไม่ควบคุมสตินะครับผมก็ไม่รู้จะพูดไงไม่กล้าสัมภาษณ์เลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตัวไม่หรอกพี่จะมีก็มีได้ควบคุมให้มันอยู่ถ้าอยู่ใครอยู่มันอย่ามาละเลยกับเมียหลวงให้อยู่ไปเลยเขามีตังค์ให้ใช้เรื่องอะไรเขาจะมีตังค์ให้ใช้เองฟังไว้นะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเมียน้อยเมียอะไรเนี่ยไม่ว่ามีเมียน้อยกับเมียมากอันไหนดีที่สุดมีเมียมากเอามีเมียมากพี่ใหม่ขอบคุณพี่ใหม่มากเลยเอาตรงนะพี่เป็นคนจริงอ่ะพี่เป็นคนที่แบบพูดอะไรแล้วพี่แบบง่ายก็เป็นคนแบบใจถึงอ่ะเป็นผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายอ่ะผมมีความรู้สึกได้นักเลงพอนักเลงพอถ้ามีอะไรก็ถ้าไม่นักเลงพี่จะไม่ยิงตั้ง5 เม็ดหรอกโหดจริงขอบคุณมากครับที่พี่ใหม่วันนี้มาเป็นวิทยาทานให้พี่ใหม่บอกผมก่อนว่าเทปนี้พี่ใหม่ยินดีให้ผมมาสัมภาษณ์
ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่างนี้นะครับวันนี้เราขออนุญาตกับทางกรมราชทัณฑ์ว่าจะขอเข้ามาสัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นวิทยทานเป็นอุทาหรณ์แต่เราขออนุญาตสงวนหน้านะครับแล้วก็สงวนชื่อเพราะว่าอีกปีนึงคาดว่าเดี๋ยวพี่ใหม่ก็ต้องออกไปใช้ชีวิตคิดว่ายังต่อไปเราจะไปทำงานอาชีพอะไรยังไงที่บ้านเขาก็มีกิจการร้านหมอฟันร้านทำความงามอะไรเงี้ยปัจจุบันขอถามว่าสุดท้ายคุณสามีตัวดีมาเยี่ยมบ้างไหมเอ่ยเขาก็มาตั้งแต่2ปีแรกมาปีหลังๆก็ไม่มาค่ะลูกชายบอกว่าก็ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมก็ไม่ว่าหรอกค่ะเรื่องผู้ชายนะมันเป็นเรื่องจิ๊บมากนะคะเรื่องนี้แต่ว่ามันมากวนกันเฉยๆมันเลยตายค่ะฮะโอเคครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะใน YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Goboy ด้วยนะครับถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งรักครั้งไว้ให้ด้วยหรือใครนะที่ดูในแฟนเพจ Goboy Class นะครับกดไลค์ Goboy หน่อยแล้วก็กดติดตามชอบคลิปนี้แชร์ไปนิดนึงและแท็กไปหาคนที่คิดจะมีกิ๊กไว้สักหน่อยพี่ใหม่บอกว่ามีได้แต่ว่าให้อยู่ในพื้นที่อย่ามาระรานอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอย่ามายุ่งกับกูขอบคุณพี่ใหม่มากเลยวันนี้วาจาใดที่ผมเข้าก้าวล่วงนะครับพี่แล้วก็พูดที่แบบฟังระคายหูผมขออภัยด้วยขอโทษ